ทุกเมนูเลยมันจะไม่ใช่เหมือนอิซากายะแบบญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่ผมว่ารสชาติมันเข้าปากคนไทยอ่ะใช่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 กินแล้วมันแบบหวานเค็มได้หมดใครชอบอะไรกินนะเพราะว่า30กว่าเมนูสั่งมา30เรียกว่า199เนี่ยมีอยู่ประมาณ40เมนูไอ้ฝั่ง399เนี่ยมีประมาณ50เมนูใช่ถ้าเรากินทุกอันตายโอ้โหเสียงเพราะมากครับเสียงเพราะเฮ้ยต้องห้ามกินเครื่องดื่มมึนเมาออกไม่มีแอลกอฮอล์แล้วมันจะได้เงินได้ไงพี่มันไม่ได้หายชื่อโปรดักต์นะเอ้าตามปกเลยอีซากายะบุฟเฟ่199บาทฮะไม่รู้เหรอพี่รู้แค่ว่าวันนี้มารสดีเด็ดอีซากายะแต่ไม่รู้ว่าเป็นบุฟเฟ่199หรอถูกต้องอันนี้คือไม่ได้ตอแหลทำเป็นแบบตื่นเต้นคือเพิ่งรู้ตอนนี้จริงๆเฮ้ยราคาดีมากเลยผมก็อยากบอกเลยคุณเดี๋ยวผมว่าเจอหน้ากล้องดีกว่าคุณจะตื่นเต้นไปด้วยเหมือนคุณผู้ดูเราที่เปิดคลิปมาแล้วก็ตื่นเต้นไปกับเราด้วยแล้ว199ราคาดีเหมาะนักศึกษาจะบอกก่อนว่าเพิ่งได้คุยกับพี่นพเจ้าของรสดีเด็ดเขาก็4ชั้นเนี่ยเขาทำแตกต่างกันชั้นแรกอย่างที่เรารู้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต่างๆเป็นอาหารจานเดียวอะไรอย่างเงี้ยชั้น2เนี่ยจะเป็นชาบูส่วนชั้นนี้เป็นอิซากายะนะครับแล้วชั้นบนจะเป็นรูฟท็อปซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยเขาบอกว่าการที่ทำราคาเนี่ยลงมาขนาดนี้ได้เนื่องจากว่าเขาเหมาวัวเป็นตัวๆเลยแล้วในวัว1ตัวเนี่ยสมมติเนื้อแบบ secondary cut หมายว่าชิ้นที่ไม่ฮิตเนี่ยเขาไปทำชาบูเนื้อบางส่วนเขาก็เอามาทำอิซากายะเอามาย่างอะไรเงี้ยพอซื้อเยอะๆเนี่ยคุณสามารถทำราคาได้แบบค่อนข้างดีตัวอิซากายะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยได้กำไรแต่ไปกำไรเอาคุณดื่มนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราเริ่มเลยไหมเนื่องจากมันมี2ราคาคือ199กับ399เดี๋ยวเราไป199ก่อนว่ามีอะไรบ้างว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมสั่งมาประมาณสัก10กว่าอย่างเดี๋ยวลองกิน199ก่อนแล้วไปต่อ399กันอ้าวนี่อย่างที่บอกเห็นไหม199บาทกับ399เมนูต่างกันส่วนต่าง10เมนูส่วนมากฝั่ง399จะมีพวกเนื้อมีอะไรพิเศษขึ้นมาให้แล้วก็ถ้าคุณกิน199เนี่ยคุณรับสิทธิ์ซื้อเก๊กฮวยมีฟอง59แต่สำหรับคนไม่ดื่มผมแนะนำฮอปเตอร์ครับวันนี้สปอนเซอร์ของเราวันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนได้ครับวันนี้เลยพี่โอ้โหเดี๋ยวนะฮะอันนี้199ซ่า199พี่ไก่ทอดอันนี้ก็199นี่ไก่น้ำบังหูราคาดีมากเลยอ่ะหูราคาดีมากครับพี่ครับเป็นราคาที่แบบเราก็ต้องการให้ลูกค้าคุ้มค่าและทานให้อร่อยอย่างที่สุดเลยครับพี่โอ้199นี่คือ2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงครับหูแล้วอย่างนี้เด็กจุฬาแถวนี้มาถล่มยับเลยโอ้วันนี้ก็ผลตอบรับที่ร้านดีมากเลยครับพี่ครับก็ลูกค้าก็ทานเยอะมากอันนี้ผมถามเผื่อน้องๆนะครับมีกี่บวกครับพี่199แล้วบวกเท่าไหร่ไม่มีถ้าบวกเลยครับพี่แนทเน็ตเหรอครับเน็ตครับผมครับผมไม่ได้2ชั่วโมงเลยครับพี่ครับคือเราอยู่ในพื้นที่สถานศึกษาก็อยากให้เด็กได้ทานของถูกและอร่อยและก็ดีด้วยครับพี่เอาลองชิมดีกว่าลองชิมดีกว่าได้แล้วครับพี่ยินดีเลยครับผมอันนี้อร่อยได้เลยเราเริ่มนี้เหรอเอาเลยเดี๋ยวจิ้มก่อนเลยจิ้มสูตรให้เหมือนกันให้มันเหมือนกันอ่ะไปนี่คือไก่คาราเกะเนาะผมว่าจะไม่ใช่ฟิลแบบคาราเกะแบบญี่ปุ่นมันจะเหมือนไก่ทอดไทยแต่มันอร่อยแบบอร่อยอ่ะแต่ว่าเครื่องดื่มต้องตามเลยแหละไอ้ทนหน่อยทนเรามานี่ไหมเจ้าซ่าฮะเจ้าซ่าดีอยู่นะเจ้าซ่าปกติเนี่ยแก่นมันจะป่นๆไว้คุณจะได้แบบหมูกระจายผักๆไม่อันนี้จะเป็นเนื้อที่มีความชูวี่เด้งๆเหมือนคุณกินหมูเด้งอยู่ข้างในเดี๋ยวเรากระจายกันหน่อยนะเพราะว่าใครชอบอะไรกินนะเพราะว่า30กว่าเมนูสั่งมา30คนดูนะสนุกไงมันจะมี199ใช่ไหม10กว่าเมนู20เมนูมันจะมีถั่วของ399อีกเรียกว่า199เนี่ยมีอยู่ประมาณ40เมนูในฝั่ง399เนี่ยมีประมาณ50เมนูใช่ถ้าเรากินทุกอันตายไม่หมดจริงเดี๋ยวคัดตัวท็อปให้แม็กลองไก่ทอดน้ำบังหน่อยมันมีทาวซันไอแลนด์มาด้วยตามแบบที่น้ำบังมันต้องมีอ่ะจะลาดมาเยอะๆเลยอ่ะจะหอมๆหน่อยหวานๆนิดๆถ้าคุณมากินคุณอย่าเอาหมูทอดร้านนี้ไปเที่ยวกับท่าเรือจีนคุณอย่าเอาไก่ทอดไปเที่ยวกับร้านของบอสเท้าร้านคารายามะคุณคิดก่อนว่าอันนี้คือบุฟเฟ่199คือดีจัดเลยดีมากใช่พี่นพมาได้ครับพี่อ๋อมาได้พี่เมื่อกี้กำลังนั่งคุยเรื่องเกี๊ยวซ่าพี่นพไปเอาเกี๊ยวซ่าไม่กินอันนี้อะไรครับพี่โอ้นี่เกี๊ยวซ่าเนื้อแองกัสครับพี่อันนี้อยู่ใน199อ่ะครับอันนี้จะอยู่ใน399แล้ว399อ๋อแอบมาก่อนแอบไว้ก่อนพิเศษพรีเมี่ยมมากอยากให้ชิมอยากอันนี้แกคิวมาก่อนนะเพราะว่าอันนี้อยากให้ลองพอดีเห็นครับเรากินเกี๊ยวซ่ากันแล้วหูหากันใช่ที่นี่ทำเกี๊ยวซ่าเองเหรอครับโอ้ใช่ครับทำเองครับพี่แองกัสกับเกษตรกรไทยแล้วแฟตที่เราใช้เป็นมันมาวากิวใส่กระเทียมมิโซขาวจากญี่ปุ่นเราใช้น้ำมันนั่งกระทะก่อนครับเราทอดกับกิวด้านนึงครับเราใช้น้ำสต๊อกที่เป็นน้ำสต๊อกไก่ปรุงรสลงปุ๊บปิดฝา8ถึง10นาทีให้มันนุ่มแล้วก็ถึงแป้งทอดเหมือนเกี๊ยวซ่าญี่ปุ่นจริงแต่ว่าวันที่ออนอ่ะ399ก็จะมีเมนูนี้แล้วมีแล้วครับผมครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่กินเกี๊ยวซ่าแล้วเป็นเนื้อไปได้ดีกับเครื่องดื่มฮอปสเตอร์เหลือเกินครับอันนี้เป็นยากิโทริครับพี่เสร็จแล้วเสร็จแนตตี้อันนี้ยอดเยี่ยมครับพี่ไก่
หนังไก่ซอสที่ร้านเนี่ยเราทำเองเลยคำถามครับ1ที่คือได้ประมาณ4ไม้นะฮะไม่1ที่คือ1ไม้ครับผมครับเพราะว่า1ที่ไม้ครับให้เผื่อพวกเราครับถ้าคนดูมาสั่งตามก็จะได้รู้ว่าโอเค1คน1ไม้นะ1ออเดอร์1ไม้อย่างเงี้ยอันนี้อะไรครับพี่สะโพกสะโพกแน่นอนครับผมนี่หมู3ชั้นอันนี้สะโพกไก่อันเนี้ยน่าจะกินกันได้หมดทุกคนผมขอเลือกอันที่แบบโดนซอสได้เยอะไม่ไหม้หน่อยซอสดีนะเน้นถึงผมว่ารสชาติมันเข้าปากคนไทยอ่ะใช่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 กินแล้วมันแบบหวานเค็มได้หมดทั้งโป้งนี่คือผ่านเลยต้องเรียกว่าทุกเมนูเลยมันจะไม่ใช่เหมือนอิซากายะแบบญี่ปุ่นใช่ใช่หัวใจหัวใจย่างดีหัวใจโอ้โหขอชมการย่างได้ไหมว่ามีกลิ่นสโมกดีแล้วก็รอบๆกรอบแต่ว่าข้างในยังนุ่มอยู่อันนี้ชื่นชมกลิ่นสโมกต้องตามด้วยกลิ่นฮอปนะครับเฮ้ยกลางไหมผมกินไปแล้วหมูปิ้งนั่นเองจะไม่หวานเท่าหมูปิ้งไทยจะมีเค็มมีสโมกผมเรียกว่าหมูปิ้งลูกครึ่งได้ไหมมันไม่ไทยจ๋าแต่มันก็ไม่ญี่ปุ่นจ๋ามันอยู่ตรงกลางเฮ้ยทานหมดเลยผมว่าสำหรับคนที่กินแบบสายอิตากายะที่กินแต่ลายไม้อ่ะคุ้มนะคืออิตากายะปกติมันแพงมากเพราะว่าคุณต้องมานั่งทำของทีละอย่างในครัวนึงอ่ะรู้ไหมเพราะของมันเยอะมันเสียเวลาเว้ยเวลามาทีนะสั่งให้เยอะในครัวจะได้ไม่มีวุ่นวายมาแล้วครับนี่เลยนี่ครูชิคาสึครับผมครับประธานที่เผ็ดย่างครับผมซอสที่ข้อหมูตอนนี้ผมคิดแทนพี่นพอยู่ว่าในครัวนี่น่ายุ่งมากเพราะว่ามันมีหมดทั้งผัดทั้งย่างทั้งทอดคือเวลาถ้าโต๊ะนึงอ่ะเด็กๆสั่งกันอ่ะนึกออกไหมมันเยอะมากๆจัดการคิวอะไรในครัวกันยังไงครับพี่มันแอบวุ่นวายเหมือนกันพี่แต่ว่าเราก็ต้องเตรียมผ่านบางอย่างครับท่านแพรไว้เตาทอดทั้งหลังเฉพาะครูชิคาสึเดี๋ยวทอด3เตาเตาย่างก็แยกเป็นครัวย่างครัวทอดน้ำจิ้มที่ใช้ก็จะเป็นแบบบูเชสเซอร์ซอสอ่ะพี่ผมเชื่อว่าเด็กๆอ่ะพอเห็นว่า2ชั่วโมงเขาต้องสั่งกันยับอ่ะก็ต้องพยายามทำอาหารออกให้ทันนะอร่อยดีเป็นไงบ้างสังข้าวหมูไงโอ้มาถึงตรงนี้นะผมว่าผมให้นี่ที่1อยู่มันต้องมีข้าวเลยแหละหรือไม่ก็ต้องตามด้วยเครื่องดื่มคือผมว่าอาหารอิซากายะที่มีโทนค่อนข้างมันจะอยากได้ของที่มีรสซ่าๆตัดๆหน่อยซึ่งนั่นก็คือเครื่องดื่มฮอปสเตอร์ครับถ้าใครที่ไม่ดื่มหรือคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงเห็นแฟนขับรถมาก็ซื้อฮอปสเตอร์ให้เขาทานแทนหมดห่วงนะปลอดภัยเดี๋ยวนี้ผมชอบเป็นคนชอบทานเห็ดชิเมจิเป็นพิเศษพอผมไปสำรวจตลาดอ่ะจริงๆแล้วอย่าง4ไม้อย่างเงี้ย50-60 บาทแล้วนะถ้าราคาตลาดอ่ะเดี๋ยวนะมันออรินจิใช่ไหมแต่ญี่ปุ่นเรียกชิเมจิไม่ออรินจิถูกแล้วนั่นแน่ผิดนี่นี่เห็นบดข้าว199มีข้าวกระเทียมหน้าตามาดูฉ่ำๆด้วยว่ะผมว่าอันนี้ดีข้าวแบบผัดมากมันกันดีเผ็ดนิดๆปรุงรสถึงพริกไทยมาถึงเพื่อให้เห็นภาพจานนี้ถ้าเทียบกับของบาร์บีคิวพาซ่าอันนี้จะมันกว่าอุ่นกว่าเรื่องอุณหภูมิใช่มีความไปทางญี่ปุ่นมากกว่ามีรสเกลือก็ก๊อสหน่อยจานผักจานผักผู้จานผักที่ทำดีนี่เลยครับผมอย่าไส้ผักนะครับนี่อย่าเผือกเป็นสลัดปูหน้าจำไก่ย่างแล้วมันอยู่ใน199บาทอยู่ครับพี่โอเคโอเคน่าสนใจขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับผมจริงๆมีเมนูอีกเพียบเลยใช่ไหมพี่โค้ชแต่บางอันเราไม่ได้สั่งเพราะมันเยอะกินไม่ไหวเพราะเดี๋ยวเราจะไปตัว399ต่อใช่ไหมใช่แต่อันนี้น่าจะเป็นโซนที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สั่งเพราะว่าพอพูดว่าบุฟเฟ่เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะแบบไม่อยากกินผักอะเนาะอยากกินเนื้อสัตว์มากกว่าแต่ว่าอร่อยจำเนื้อโอเคตัวผักดีหมดยำไก่ย่างแล้วกันไก่นุ่มอ่ะมียำที่อร่อยติดเค็มเล็กน้อยอันนี้หมด199แล้วเดี๋ยวไปต่ำ99กันเอา199ก่อนชอบไหมผ่านไหมพอแล้วเพราะมีข้าวกระเทียมกับหมูมีผักด้วยสั่งมา3อย่างอยู่แล้วอิ่มแล้วย้ำว่า199เน็ตหมดไปแล้วเมนูแบบ199แบบอิซากายะมันจะมีของเลี่ยนๆมันๆ นิดนึงอาจจะต้องตัดด้วยเครื่องดื่มบางตัวที่มีความหอมสดชื่นซ่าๆหน่อยต้องป๋องกระดุมต้องป๋องกระดุมป๋องนะครับนี่คือฮอปสเตอร์นะครับเป็นเครื่องดื่มฮอปโซดาไม่มีแอลกอฮอล์มี2รสชาติให้เลือกนะครับคือรสออริจินอลนะและรสแจเปนิสพลัมนี่จะบอกว่ารสชาติซ่าสดชื่นนะครับและให้พลังงานเนี่ยต่ำกว่า10แคลอรี่ปกติเครื่องดื่มที่มีฮอปเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมียีสต์อยู่ซึ่งสร้างแอลกอฮอล์ซึ่งตรงนี้แคลอรี่มันจะเยอะมากบางทีคุณกินบุฟเฟ่คุณกินมื้อหนักๆเนี่ยคุณอย่าไปเติมแคลอรี่ให้ร่างกายเดี๋ยวมันเยอะไปอันนี้กินเพื่อความสดชื่นไม่เกิน10กิโลแคลอรี่อันที่ชอบคือมันทำมาจากฮอปอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนกินเบียร์เพราะฮอปมันใช้ผลิตเบียร์ไงกินแล้วรู้สึกผ่อนคลาย
นะครับคลายเครียดดื่มได้ทั้งวันแล้วก็ที่สำคัญคือบางคนแพ้แอลกอฮอล์ดื่มได้นะมันไม่แอลกอฮอล์เลยคือที่บ้านผมเนี่ยจะมีติดอยู่บ้าน2รถจะเป็นรถตัวนี้ออริจินอลกับตัวที่เป็นญี่ปุ่นพลัมใครที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีฮอปอยู่แล้วแบบมีแอลกอฮอล์เนี่ยคุณอาจจะชอบตัวน้ำเงินมากกว่าจะมีความแบบฮอปเยอะหอมสดชื่นส่วนใครที่แบบอย่างพี่เอ็ดเนี่ยชอบดื่มพวกเครื่องดื่มบวยโซดาต่างๆคือมาลองตัวนี้เลยอันนี้คือก็จะตัดมีรสเปรี้ยวอ่อนๆดื่มแล้วสดชื่นมาแล้วครับเอาละอันนี้คือ399แล้วนี่399ละอันนี้นี่บะเบคอนนี่นี่แซลมอนครับผมครับและอย่างนึงที่นี่ห้ามพลาดเลยครับพี่เนื้อวัวจากเกษตรกรไทยไทยแองกัสจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมครับอันนี้นี่เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของในร้านเราเลยอีกอย่างครับนี่เบคอนพันชีสเอาละเอาละเราเริ่มจากแซลมอนก่อนนะที่มันจะรสอ่อนหน่อยพี่อาจจะไม่ชอบมากแต่ว่าถ้าเป็นแบบคนกินมันอ่ะจะแบบโหอร่อยเลยอ่ะนุ่มมากผมเป็นคนค่อนข้างเฉยกับปลาแซลมอนแล้วถ้าเป็นเบคอนพันอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเอาไปย่างเฉยๆมีทาซอสด้วยหวานกลมกล่อมเบคอนห่อชีสเบคอนห่อชีสแล้วไปทอดอีกอร่อยอ่ะคือผมกัดให้ดูไม่ได้เบคอนพันรอบเดียวนะเป็นแบบเห็นป่ะพันมันม้วนๆๆเหมือนเบคอนแผ่นนึงอ่ะอร่อยแคลอรี่เต็มๆแต่ถ้าอยากแคลอรี่น้อยๆก็ต่ำกว่า10ครับต่ำกว่า10เฮ้ยชนๆๆหน่อยให้มื้อหนักๆมันมีอะไรเบาๆบ้างโหเข้าด้วยเฮ้ยเนื้อไทยหน่อยมั้ยซอสดีเนี่ยรสชาติเนื้อไทยมันจะเคี้ยวหน่อยนะรสชาติเนื้อมันอร่อยแล้วยิ่งส่วนมันเยี่ยม399รัวนี้ก็เกือบ2ไม้4ไม้เดี๋ยวโหมันกันนะถ้าไปร้านอิซากายะผมบอกเลยอันเนี้ยไม้นึงก็มีประมาณ89บาท89บาทนี่แบบมาตรฐานเลยใช่เลยถามครับพี่นพไอ้ตัว399เนี่ยครับครับผมครับมันมีซอสบางตัวหรือมันมีเครื่องปรุงอะไรที่มันต่างกับ199ป่ะครับจริงๆซอสเป็นหลักเนี่ยคือว่าเราจะแบ่งเป็นตัวยากิโทริกับคุชิคัตสึอยู่แล้วเป็นยากิโทริก็เป็นซอสที่ว่ารสเด็ดเรามีร้านปิ้งย่างก็เลยทำเป็นสเกทะเลเป็นแบบซอสญี่ปุ่นที่เป็นโชยุได้ดีอยู่แล้วในเบื้องต้นเพราะอย่างตัวเนี้ยเหมือนมันมีซอสเฉพาะของมันใช่ครับน่าจะเป็นแฟตจากเบคอนออกมาครับพี่จริงก็จะเป็นซอสตัวสเกลทะเลก็คือเป็นทะเลแบบญี่ปุ่นที่เป็นโชยุตอนย่างครับเราเป็นโชยุแอปเปิ้ลมะนาวสาเกมิรินต้มกับน้ำตาลไทยอะไรเงี้ยครับออกมาให้เป็นซอสของทางร้านเป็นประมาณนั้นโอ้ขิงด้วยใส่ขิงด้วยใช้รสแอลกอฮอล์ที่ผมรู้สึกนิดๆนั่นเองที่มันทำให้เนื้อมันอร่อยแบบลึกๆอีกแบบนึงคือจะบอกว่าเบคอนเนี่ยทำได้หลายอย่างนะพันเห็ดเข็มทองพันเห็ดออริงจิพันหน่อไม้ฝรั่งได้หมดเลยแล้วก็ที่เมื่อกี้เราเห็นก็คือเป็นตัวทอดที่เป็นเบคอนพันชีสเป็นไงมีข้าวกระเทียมด้วยไง399เนี่ยคุณสั่งไปกี่เมนูผมสั่งไปเหรอประมาณเกือบ10เมนูโอเคจะได้เผื่อๆกำลังไว้แต่ผมสั่งน้อยนะเพราะว่าบางอันมันซ้ำๆผมไม่สั่งโอ้นี่ครับพี่กิวด้งข้าวหน้าเนื้อ เนื้อที่เราใช้เนี่ยเป็นแบบเนื้อไทยวากิวจากเกษตรกรไทยเลยครับพี่อันนี้เหมือนโดนจี้ถูกจุดเพราะมีกระเทียมแล้วแล้วข้างล่างมีข้าวอะไรอ่ะข้าวธรรมดาครับบัตรคอมโบคือถ้าคุณอยากกินข้าวธรรมดาคุณมาข้าวหน้าเนื้อเลยจะได้มีข้าวธรรมดากินเป็นกับต่ออันนี้เหมือนจะเหมาะข้าวธรรมดามากกว่าแล้วแต่คิดมาแล้วแหละเข้มข้นอยู่แล้ววากิวเป็นส่วนบริสเก็ตครับเป็นส่วนวากิวไทยของบ้านเราเลยครับพี่มันเป็นส่วนบริสเก็ตมันก็เลยแบบได้เคี้ยวๆหน่อยอาจจะไม่ได้ยุ่ยเหมือนแบบพวกร้านข้าวหน้าเนื้อโดยตรงโดยเฉพาะทางแต่ว่ามันก็อร่อยแบบใช้วิธีผัดกับซอสครับโดยไม่ได้ตุ๋นแบบญี่ปุ่นแต่นั้นพอดีผมเห็นป้ายนึงเขียนว่าห้ามขึ้นเต้นบนโต๊ะเด็ดขาดอันนี้แปลว่าเคยมีลูกค้าแล้วเหรอครับมีครับคือทางร้านเนี่ยเรามีเป็นอิซากายะที่ค่อนข้างแบบว่าทานอาหารอร่อยแล้วก็มีบรรยากาศที่พอดีครับปกติจะเปิดเพลงสนุกสนานด้วยมันก็สนุกสนานไปหน่อยครับบางคนขึ้นไปเต้นบนโต๊ะนี้เลยก็มีครับเนื่องจากว่าเขามีบุฟเฟ่น้ำเก๊กฮวยมีฟองเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าคุณกินบุฟเฟ่ต์น่ะคุณก็กดยับเหมือนกันมันก็ไม่แปลกใจที่อาจจะมีขึ้นโต๊ะบ้างระวังอย่าขึ้นไปเต้นบนโต๊ะนะครับอันนี้ของเรากรุณานะครับผมร้านนี้แบงค์500นะครับหยิบมาปุ๊บคุณทั้งอิ่มท้องทั้งสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารบุฟเฟ่หมดแต่ถ้าใครจะตามมาคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะเต็มนะเพราะว่าพี่นพแกไปเช่าตึกข้างๆเปิดแบบนี้เพิ่มไปแล้ว2คูหาใช่ไหมครับพี่2คูหาครับคือเดินไปประมาณเดินนาทีนึงครับก็คือเป็นรถดีเด็ดอิซากายะเหมือนกันอิซากายะครับผมครับใช่ครับทุกอย่างเหมือนกับที่นี่เลยไม่เหมือนที่นู่นจะพรีเมียมกว่าโอ้ที่นู่นจะเริ่มมีซูชิเป็นนิกิริเป็นอะไรพวกนี้เข้ามาฝั่งนู้น399บาทจะมีซาซิมิปลาไทยได้ทานแน่นอนครับผมครับเอาล่ะอาจจะต้องเจออีกครั้งนึงเปิดเมื่อไหร่ครับพี่ผมว่าประมาณสัก10วันก็คงเปิดแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนที่หลังตามเทป EP นี้
ออนไปแล้วฝั่งนู้นน่าจะไปได้แล้วเดินไปลองแล้วแต่ว่าเปิดก่อนนะครับช่วงนี้เนี่ยซาชิมิปลาไทยแอบมาแรงอยู่เหมือนกับว่าเขาเริ่มรีเสิร์ชกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าแบบปลาอะไรเหมาะกับการมาทำจริงๆแล้วปลาบางชนิดที่ถูกยังไม่ต้องใช้หรือยังไม่ถูกดรายเอจบ้างการจับเก็บรักษาการปรุงให้ถูกต้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังแบบพัฒนาอยู่อย่างรวดเร็วมาแล้วครับสเต็กเนื้อไทยแองกัสจากจังหวัดบุรีรัมย์หน้าตาไม่ได้หน้าตาจานนี้ก็คือ500แล้วเคี้ยวเยอะหน่อยไอ้เคี้ยวเยอะที่สำคัญกว่านั้นคือการย่างของที่นี่อาจจะออกมีเดียมนะแต่มันงอนไม่ได้อยู่ดีอ่ะสามเก้ากล้ามจานนี้อุ้มแล้วอีกจานนะครับพี่เรามีลิ้นวัวด้วยเป็นลิ้นวัวที่ผัดซอสมาแล้วนะหมักซอสมาแล้วครับผมครับใช่เลยครับผมผมงงมากสามเก้าเก้าที่นี่มีของเยอะมากเลยนะเยอะจริงครับเยอะจริงครับนี่ครับผมเอาลองหน่อยยินดีครับพี่ครับแล้วตีตบโต๊ะเลยเหรอเหมือนคุณจะต้องดื่มเครื่องดื่มอะไรตามอย่างนึงฮอปเตอร์ครับลิ้นอร่อยเลยครับอร่อยมากเลยครับคำถามต่อไปเมื่อกี้เนื้อจิ้มแจ่วเป็นอย่างไรบ้างเป็นแจ่วที่แกเล่นได้ดีมากแจ่วอร่อยอ้าวไม่จานแล้วครับพี่สเต็กหมูคุโรบุตะครับพี่สำหรับคนที่ทานเนื้อผมจิ้มแจ่วละโอ้จิ้มแจ่วเลยอร่อยหมูคุโรบุตะที่นี่แบบมีรสเยอะมากไม่จืดเลยอ่ะไม่อาจจะเป็นที่ผิวนะย่างเหมือนมีแบบสไปซ์อะไรประมาณผมว่าเป็นจังหวะที่คุ้มค่ามากแล้วแต่คุณเลยถ้าคุณแบบผมว่าวันไหนมาอยากน้อยข้าวอิ่มก็ได้อร่อยละข้าวกระเทียมหมูไอ้ตีนข้อหมูผัดก็โอเคแล้วเอาตัวพรีเมียม399ได้เหมือนกันอยากมา2วันคุณจัดตัว199ไปเน้นหมูไก่อยากมาวันเดียวแต่แบบเน้นเนื้อมาที่นี่ได้เลยที่นี่เหมือนเขาเป็นสเปเชียลลิสต์เนื้อเนื้อไม่ผิดหวังนะแต่ผมเชื่อชอบไอ้เนื้อจืดไม้มากกว่าฮะใช่ตัวจืดไม้อร่อยนะเป็นคนดีอะแล้วก็ไอ้ตัวซอสที่ทานไปด้วยมันก็ใช้ได้ให้อร่อยก็ดีถ้าคอมโบนะคุโรบุตะหมูผัดเนื้อจืดไม้ข้าวกระเทียมแจ่วอร่อยควรจะมีนะจริงๆผมไม่ค่อยชอบกินแจ่วชอบกินเกลือกับพริกไทยมากกว่าแต่แจ่วที่นี่น่าสนใจตรงเลือกใช้พริกกับน้ำปลาที่ดึงรสชาติเนื้อแดงออกมาได้ดีเมนูสุดท้ายครับเสือร้องไห้ครับผมครับและเป็นเสือร้องไห้ของไทยวากิวของเกษตรกรไทยนะครับผมน่าจะเป็นร้านอิสระยะร้านหนึ่งที่ชูเมนูเนื้อไทยได้ดีร้านหนึ่งครับเสือร้องไห้เป็นส่วนที่ไขมันอร่อยที่สุดอันนึงแล้วข้าวกระเจ้าจริงๆแล้วข่าวว่ามีโปรกับเราคือยังไงนะครับเรื่องฮอสเตอร์โอ้อันนี้บอกเลยนะครับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้ออกนะครับผมครับผู้ชายเห็นเสือร้องไห้ในรายการนี้10วันนี้ลูกค้าที่มาทานโปรโมชั่นของร้านรสเด็ดไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็ตามที่ร้านรสเด็ดอิสระย่านะครับให้ทันทีเลยนะครับฮอสเตอร์โซดารับไปเลยนะทุกคนที่รับไปเลยจนถึงสิ้นเดือนนะตั้งแต่คิดหวังจนสิ้นเดือนครับผมสิ้นเดือนครับครับติดตามรับประทานดูกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับผมแจ้งว่ามาดูรายการเราแล้วก็บอกที่ร้านเขาจะมีเครื่องดื่มฮอปเตอร์ให้คุณไปลองชิมกันเลยแต่ถ้าใครอดใจไม่ไหวอยากจะลองฮอปเตอร์แบบเราแล้วนะครับสามารถซื้อได้เลยนะที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็รับสิทธิพิเศษเมื่อสมัครฮอปเตอร์คลับนะครับทาง LINE Official ด้วยนะพิเศษนะครับสำหรับคนที่ดูรายการเสร็จแล้วให้นะครับ200ท่านแรกสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะครับแจ้งว่ามาจากรายการรับสิทธิในการซื้อสินค้าฮอปเตอร์4กระป๋องค่ารสชาติเพียง99บาทนะครับจากราคาปกติ175บาทจะได้รับส่วนลด100บาทนะสำหรับรถลาสเบอร์รี่โรสเท่านั้นฝากร้านหน่อยดีกว่าคนมาดูผมก็อยากกินแล้วแหละร้านน้องใหม่1ร้านนะครับรถเด็ดอิสระย่าครับผมครับอยู่ถนนบรรทัดทองนะครับตรงแยกสะพานอ่อนครับผมครับบริเวณชั้น3ของอาคารบ้านคุณนพนะครับและเร็วๆนี้ติดตามกันจะมีอีก1ร้านนะครับก็คือร้านชื่อกันไปรถเด็ดก็เป็นร้านอิสระย่าอีกร้านนึงครับผมครับขอบคุณมากครับพี่นพครับแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วจะมาได้ตั้งแต่กี่โมงครับแล้วเดี๋ยวจะไปกี่โมงอะไรเงี้ยก็คือร้านนั้นอีกหน่อยจะเปิดตามข้อกฎหมายของท่านผู้ว่าก่อนนะครับคือว่าถ้าเป็นร้านอาหารนะครับเราจะเปิดประมาณ 5:00 นนะครับจะถึงประมาณเที่ยงคืนเดี๋ยว 01:00 ครับผมครับผมครับผมไม่เคยนะทุกวันมั้ยฮะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับมาได้แล้วเป็นมื้อที่ดีเนาะอาหารอร่อยราคาไม่ได้แพงมากและมีเครื่องดื่มดีๆแพร่กันไปถูกต้องของ399ชอบตัวไหนกันปี อร่อยตัวเราให้อร่อยอันนี้โดนเลยแบบโค้งสุดท้ายเลยตอนแรกหมูโดดแล้วนะตอนท้ายมาก็ดีมากแต่ว่าเราให้แซงเลยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆกินกับข้าวกระเทียมนะคุณมังครับคุณผมขอร้องเลยนะผมจะทำอย่างเงี้ยคุณเขย่าอะไรมึงต้องสั่งข้าวกระเทียมไม่ได้ปรับพูดเพราะว่าแบบเฮ้ยอัดกำลังไม่ใช่นะอร่อยจริงถ้วยหนึ่งแบ่งกันหลายๆคนก็ได้ใช่คุณชิมก่อนแล้วคุณถ้าคุณอยากเติมค่อยว่ากันอีกทีจะได้ร้อนๆร้อนค่อยเติมส่วนตัวละ99ชอบอะไรกันบ้างข้าวกระเทียมก็ยังมีข้าวกระเทียมหมูไอ้นั่นเนี่ยข้าวหมูหมูผัด
ซอสอ่ะพวกย่างย่างไก่ย่างแล้วแต่ชอบเลยหมูสามชั้นที่เหมือนหมูปิ้งแล้วก็จับผักมะขะหน่อยเอาได้เลยได้แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีเกี๊ยวซ่าเราครับลองดูนะขออนุญาตถามพี่นพเพิ่มครับไออันใหม่ที่พี่นพจะเปิดเหรอครับอันนั้นหัวละเท่าไหร่นะครับพี่อันนั้นหัวละ399กับ599ครับก็เป็นสเต็ปหนึ่งขึ้นไปก็คือเป็นจะมีปลาไทยด้วยชาประมงไทยขึ้นมาครับจริงปลาไทยที่เป็นซาซิมิดีมากนะครับผู้ไปก็ไม่เห็นภาพครับเดี๋ยวรอมาใหม่เดี๋ยวรอมาใหม่ตอนนี้ตลอดติดตามก็ดูละ599จะเป็นยังไงอิ่มไม่ไหวแล้วต้องรีบรับพ่อตอนนี้ทีมงานบอกว่าพอเท่านี้อยากให้เขาเปิดเพลงแล้วอยากเขาปาร์ตี้แล้วแล้วก็น้ำแบบปักมันแล้วตอนนี้ไปลากันไปเท่านี้นะครับอย่าลืมนะจ๊ะฮอปเตอร์นะครับต่ำกว่า10แคลอรี่ตายโอ้ย